WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันณภวรรณ เกษมสุขค่ะพระเทพเมธีเจ้าคณะภาค9เป็นประธานลงนามข้อตกลงความร่วมมือพระสงฆ์กับความมั่นคงทางด้านสุขภาพณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นโดยมีคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและภาคีเครือข่ายเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2561ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7ขอนแก่นจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการปีพุทธศักราช2561ประเด็นพระสงฆ์กับความมั่นคงทางสุขภาพโดยมีพระเทพเมธีเจ้าคณะภาค9ประธานในพิธีเปิดการประชุมโดยการประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7ขอนแก่นเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต7ขอนแก่นกาฬสินธุ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานเขตสุขภาพที่7และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนายแพทย์ปรีดาแต้อารักษ์ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7ขอนแก่นกล่าวว่าตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีพุทธศักราช2542ได้กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการเป็นประจำทุกปีโดยในปีพุทธศักราช2561สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7ขอนแก่นได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามและร้อยเอ็ดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นพระสงฆ์กับความมั่นคงทางสุขภาพโดยเชื่อมโยงกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ที่ขับเคลื่อนโดยสำนักงานสุขภาพแห่งชาติและการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์ผ่านโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพและการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐากโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงการขึ้นทะเบียนพระสงฆ์ที่ดำเนินงานโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจากการรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการประจำปีพุทธศักราช2561สู่การปฏิบัติจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวางเพื่อให้พระสงฆ์เข้าถึงบริการสาธารณสุขและช่วยการส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์กับการสร้างสุขภาวะตามพระธรรมวินัยซึ่งข้อเสนอที่ทุกฝ่ายได้เสนอในครั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะถูกนำไปพิจารณาเพื่อขับเคลื่อนต่อไปส่วนข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็จะส่งข้อเสนอนั้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้มีการแบ่งกลุ่มให้ความคิดเห็นใน4ประเด็นหลักคือ 1. ประเด็นการดูแลสุขภาพพระสงฆ์และสิทธิประโยชน์ของพระสงฆ์ 2. ประเด็นบทบาทพระสงฆ์กับการสร้างสุขภาวะและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาดูแลสุขภาพพระสงฆ์3. หลักสูตรการอบรมพระคิลานุปัฏฐากให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และ 4. วัดส่งเสริมสุขภาพการขึ้นทะเบียนพระสงฆ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้ข้อเสนอในการประชุมครั้งนี้เช่นเสนอให้วัดเป็นผู้รายงานข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ที่เข้ามาบวชและดำเนินการให้พระสงฆ์ที่เข้ามาบวชย้ายทะเบียนบ้านมาเป็นวัดที่บวชเพื่อความสะดวกในการเข้ารับการบริการสาธารณสุขควรมีการทำคู่มือการดูแลพระสงฆ์อาพาธเพื่อให้การดูแลเป็นไปตามพระธรรมวินัยให้กรมอนามัยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7ขอนแก่นจัดอบรมพระคิลานุปัฏฐากหรืออสม.พระให้ครบทุกวัดโดยอาจจะนำร่องก่อนในช่วงแรกให้ครบทั้ง77อำเภอให้มีการส่งเสริมวัดต้นแบบในการสร้างสุขภาวะชุมชนระดับอำเภอตำบลชุมชนและสร้างเครือข่ายวัดต้นแบบในพื้นที่เขต7เป็นต้นปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะWBTV โลกพระพุทธศาสนาช่องทางการรับชม GMMZ กดช่อง175 PSI กดช่อง239 IPM กดช่อง95 InfoZ กดช่อง189 ThaiZ กดช่อง189 IdeaZ กดช่อง189 LeoTech กดช่อง189ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ